In all things all ในทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ you must know this, คุณควรจะรู้แบบนี้ That God can good things out things can God good good do or work out good things in your in life ว่าเมื่อคุณเชื่อและว,วางใจในพระเจ้าพระเจ้าก็สามารถที่จะทำให้มันเกิดสิ่งดีๆขึ้นได้ในเรื่องที่เกิดขึ้นนั้น

discouraged and hopeless ในช่วงเวลานั้นสาวกสองคนนี้กําลังรู้สึกเศร้ากําลังรู้สึกท้อใจและหมดหวัง but Jesus gives them a short Bible study แต่พระเยซูได้ทําการศึกษาพราะคัมภีร์หรือว่าสอนพระคัมภีร์กับเขาแบบสั้นๆ takes them to the Old Testament and reveals things about himself โดยการเปิดเผยให้เขาได้เห็นพระองค์เอง จาากพันันสิเดม at that moment two significant things two happened significant ญญในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีสิ่งที่สำคัญอยู่สองอย่างได้เกิดขึ้นกับเขาพระคัมภีร์บอกว่าสายตาของเขาก็เปิดออกและหัวใจของเขานั้นก็เร่าร้อนขึ้นมา I believe that this what true Bible that is study causes true in our ผมเชื่อว่านี่แหละคือการศึกษาพระคัมภีร์อย่างถูกต้องที่จะทำให้เกิดสองอย่างนี้ขึ้นในหัวใจของเราคุณวา our eyes see who Jesus is and what he has done for us สายตาของเราจะได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ใดและพระองค์ทรงทําอะไรให้กับเราบ้างที่สําเร็จแล้ว and our heart is lit on fire by faith แล้วหลังจากนั้นหัวใจของเราก็จะถูกจุดไฟขึ้นมาด้วยความเชื่อ this is what we want you to experience at Emmaus Bible course นี่คือสิ่งที่เราอยากให้คุณได้รับประสบการณ์กับหลักสูตรเอ็มมานี้ see the finished work of Jesus Christ คุณจะได้เห็นการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ and have a burning heart on the inside of you แล้ว ใจของคุณจะมีความเร่าร้อนเกิดขึ้น invite you come join เราขอเชิญชวนทุกคนที่จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนี้ด้วยกัน in this journey of discovering all that Jesus Christ has done for you และเราจะมาร่วมเดินทางด้วยกันเพื่อเราจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์ทําำให้กับเรา purpose for your life. แลเรามั่นใจว่าคุณเองจะได้ดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะและยังดำเนินชีวิตได้ตามจุดประสงค์ของพระเจ้าอีกด้วย so Don't think twice อย่ารอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องลังเลใจแล้ว sign up and join us ลงทะเบียนเรียนในเทอมนี้กับเราเลย the Holy Spirit will change your life พระวิญญาณริสุดพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณใหม่ God bless you ขอพระเจ้าวยพรนะครับ Good morning everyone and welcome to and d a Daily Gospel Truth อรุวัสดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ well before we get into our study today let me tell you about our Emmaus Bible course online. ก่อนที่เราจะศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าร่วมกันในเช้าวันนี้ผมอยากจะขอใช้เวลาตรงนี้ในการ uh, บอกให้ทุกคนได้ทราบเกี่ยวกับหลักสูตร Emmaus ออนไลน์ของเราก่อน you know faith begins with the knowledge of the will of God. ความเชื่อจะเริ่มทำงานด้วยความรู้ที่มาจากความประสงค์ของพระเจ้า and revealed God the will of God is of the word of God และความประสงค์ของพระเจ้าก็ได้ถูกเปิดเผยเอาไว้ในถ้อยคำของพระองค์ Now the Word of God has two main sections ถ้อยคำของพระเจ้านั้นน่ะก็จะมีอยู่สองส่วนด้วยกัน The old covenant and the new covenant นธสัญญาเดิมและพันทสสัญญาใหม่ The old covenant is expired พันทสัญญาเดิมนั้นก็เป็นสิ่งที่หมดอายุแล้ว And the new covenant is in force right now through Jesus Christ และพพนทสสัญญาใหม่เป็นสิ่งที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนี้โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ Living in the New the Co เราเองกำลังดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้พันธสัญญาใหม่ So when our faith is established in New Covenant truths เมื่อความเชื่อของเราได้วางรากฐานอย่างมั่นคงในความจริงของพันธสัญญาใหม่ Our faith will work ความเชื่อของเราก็จะเกิดผล And our Christian life will be fruitful และชีวิตคริสเตียนของเราเองก็จะเกิดผลอย่างมากมายด้วย So our e m a o s Bible course is designed to help you Become established and rooted in new covenant truths. You know, since we started this course, hundreds and hundreds of students have finished this course all over the world. So registration is now open. Uh, classes will begin in August. ตอนนี้เราเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะเพราะว่า uh, เราจะเปิดเทอมใหม่กันจริงๆในเดือนสิงหาคม You know if you have not taken the course start with course 1ถ้าคุณยังไม่เคยที่จะเรียนในหลักสูตรเอ็มอสมาก่อนยังไงต้องเริ่มจากหลักสูตรที่1น,นะครับ let me just say it will change your life แล้วผมอยากจะบอกเลยว่าความจริงนี้จะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอน no. If you have finished course one, come back for course two. 2แต่อย่าลืมถ้าคุณจบจากหลักสูตรที่1แล้วกลับมาเรียนต่อในหลักสูตรที่2นะค you know, course two will Prepare you for the calling that God has upon your life. Whether it's full time ministry. other God YouTube areas that God has called is ไม่ว่าจะเป็นการทรงเรียกให้คุณเนี่ยทำงานรับใช้พระองค์เต็มเวลาหรือว่าอาจจะเป็นการทำงานรับใช้ในด้านอื่นๆผ่านทางอาชีพหน้าที่การงานของคุณ finished excited introducing for those who have finished course two, are excited to tell you we are introducing course we we tell are are have 3 this year แต่สำหรับคนที่จบหลักสูตรที่สองไปแล้วก็มีข่าวดีที่น่าตื่นเต้นมากๆสำหรับคุณนะครับในปีนี้เราจะเริ่มเปิดหลักสูตรที่สาม anyway let's study the word of God together ก็อยากจะ หวนใจให้เรามาศึกษาถ้อยคําของพระเจ้าด้วยกัน And make room for the Holy Spirit to build our lives เพื่อเราเองจะได้ให้พื้นที่เปิดโอกาสกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่จะเสริมสร้างชีวิตของเราใหม่ We will leave all the links under this video ด้านล่างวิดีโอตรงนี้เราจะมีลิงก์ให้นะครับ

The Christian life, ความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งที่ผู้คนมีเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน is that when get serious about our walk with that get about when walk we God our คือบาาางคคนเเ้้ขใจผิดิดดว่าเมื่อเราเี่ยดําเนินชีวิตแบบจริงจังกับพระเจ้ามาก you know, we become religious เราจะกลายเป็นคนที่เครง่งศาสนา and because become religious we และเป็นเพราะเราเครง่งศาสนา I will life not enjoy to good able be a เราก็คงจะไม่สามารถมีความสุขกับชีวิตที่ดีได้ and and Christians say not so some people, and most Christians, will not say this people out o will l u แต่คริสเตียนส่วนมากอาจจะ ไม่ได้พูดแบบนี้ออกมา but they inside of them they hold back from fully committing their uh, life to a relationship with God แต่ในใจของเขาอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่อยากจะทุ่มเทในการสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าแบบเยอะเกินไปจริงจังเกินไป why because they wrongly think เพราะว่าเขามีความเข้าใจหรือความคิดที่ผิด That if I'm too serious about God I will miss out on the good life ว่าถ้าเขาจริงจังกับพระเจ้าเกินไปเนี่ยเขาก็จะพลาดชีวิตที่ดี But let me share with you this simple truth this week แต่ในสัปดาห์นี้ผมอยากจะแบ่งปันความจริงแบบง่ายๆกับคุณเลยอะ The opposite is true ว่าสิ่งที่ตรงข้ามนั่นแหละคือความจริง In fact God gives good life เพราะโดยความเป็นจริงแล้วมีแต่พระเจ้าเท่านั้นนะที่จะสามารถให้ชีวิตที่ดีกับเราได้ Of course first and foremost we do have to correctly define what is good life แต่ก่อนอื่นเราจําเป็นจะต้องมาตีคํานิยามกันก่อนว่าชีวิตที่ดีนั้นคืออะไร In a good life is not just money ชีวิตที่ดีไม่ได้หมายถึงการมีแค่เงินอย่างเดียว Good life is not just material things ชีวิตที่ดีไม่ได้หมายความว่าวันนี้เรามีทรัพย์สินหรือว่าเข้าของมาก You know we need to have the correct definition of what good life is about เราจําเป็นจะต้องเข้าใจคํานิยามให้ถูกต้องก่อนว่าชีวิตที่ดีจริงๆนั้นเป็นยังไง But the truth is ความเป็นจริงเลยก็คือ God gives good life พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตที่ดีให้เรา You know maybe you are living in in pain and misery right now in your life ตอนนี้คุณอาจจะมีชีวิตอยู่ในความเจ็บปวดในความเสียใจหรือปัญหาอะไรบางอย่าง And because of that maybe it's hard for you to have a vision

Pain from happening in our lives, misery from coming into our lives. But always know that that does not reflect.

That beyond material things is beyond ชีวิตที่ดีตรงนี้เนี่ยมันมีความสุขมากกว่าการที่เรามีเข้าของทรัพสมบัติ a good life that is more than just eating good food หรือว่าชีวิตที่ดีมันก็มีความหมายมากกว่าการแค่มีอาหารดีๆกินทุกวัน we're talking about a true good life แต่เราพูดถึงชีวิตที่ดีอย่างแท้จริง that has positive impact on every area of your life ซึ่งส่งผลกระทบในทางที่ดีกับชีวิตของคุณในทุกๆด้านเลย God gives good life พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตที่ดีให้เรา in fact the Bible The Bible clearly shows us ในความเป็นจริงพระคัมภีร์ก็เปิดเผยกับเราอ <that S 2> ย่างชัดเจนด้วย God created us ordained and empowered us for the good life. God did not create us to live a miserable life. You know that is not the blueprint we see in the Bible for life. The blueprint of God reveals to us. that The God created us for the good life. เราขึ้นมาเพื่อชีวิตทีีด่ด but my main point is this ประเด็นหลักๆของผมตรงนี้ก็คือ you know take away this mindset that says I can find good life outside of God เอาแนวความคิดตรงนี้ออกไปเลยนะว่าฉันสามารถจะพบกับชีวิตที่ดีได้นอกพระเจ้า you know following God too much will Make me miss the good life, that's a lie. No, no, no. The good life is in God. <laughs> so let me take you to the first scripture, Romans 8 28. It says, And we know all things work together for good to those who love God. เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ Now there so there's much you know we can draw out from this verse ในข้อ <right? S 2> พระคัมภีร์ข้อเดียวนี้มีความหมายมากเลยที่เราสามารถจะพูดถึงได้ but let me first talk about the first part of this verse แต่ก่อนอื่นผมอยากจะพูดถึงส่วนแรกของข้อนี้ and we know all things work together for good ที่บอกว่าเราก็รู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง now I like the New International Version or the NIV version here ผมชอบอการ แปลออกมาของฉบับ NIV มากกว่า says like this ในข้อนั้นบอกว่า And all know in all things we และเรารู้ว่าในทุกสิ่งนั้น God. Works for the good of those who love Him and have been called according to His purpose. คือพระเจ้าสามารถจะทำให้มันเกิดสิ่งที่ดีได้สำหรับคนที่รักพระองค์และคนที่พระองค์ทรงเรียกมาตามพระประสงค์ของพระองค์ So what we want to understand from this verse is this สิ่งที่เราอยากจะเข้าใจให้ถูกต้องจากข้อนี้เลยก็คือ Not all things that happen to you are good ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณจะเป็นสิ่งที่ดีนะ Well some people may say that's obvious บางคนก็บอกว่ามันก็ จริงอยู่แล้วใช่อยู่แล้วนี่ but you know the reason I say that is because many Christians have wrong mindset about this แต่เหตุผลที่ผมต้องพูดถึงตรงนี้ด้วยเป็นเพราะว่ายังมีคริสเตียนจำนวนมากที่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ in fact there is a teaching that says and is very very much i n a common in the body of Christ แล้วมันก็มีการสอนเกิดขึ้นทั่วไปในพระกายของพระคริสต์ด้วย you know they say everything that happens in our life เขาบอกว่าทุกอย่างเลยที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา is for our good ก็เพื่อผลที่ดีของเราแหละ That's not true ไม่จริงนะ That's not what the Bible teaches และนั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์สอนเราด้วย Not all things that happen to us is for our good ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันจะเป็นผลดีกับเรานะ Many things that happens to us comes Destroy หลายอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราเพื่อต้องการจะทำลายเราพระคัมภีร์ได้บอกว่า whom devil goes about like roaring lion seeking devour มารเองเนี well, says, like ่ยมันก็คอยสาองหาวนเวียนดูสิว่า มันเนี่ยจะกัดกินไครได้แล้วมันก็ส่งเสียงคำรามที่จะหลอกล่อเรา so not everything that happens is for our good ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป but it comes from the enemy to destroy us เพราะบางอย่างมันก็มาจากศัตรูเพื่อต้องการจะทำลายเรา so which means that not all things that happen to us come from God ลั่นก็หมายความว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราจะมาจากพระเจ้า so don't think that this verse is saying ดังนั้นอย่าเข้าใจผิดคิดว่าข้อนี้หมายถึง that all things that happen to our life thecri is saying. that's from for our God good not what ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเนี่ยมาจากพระเจ้าเพื่อผลที่ดีของเราไม่ใช่ความหมายที่ข้อนี้ได้พูดถึงเลย The Scripture is not saying that not all things that happen to you is the will of God ในข้อนี้ก็ไม่ได้บอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณจะเป็นความประสงค์ของพระเจ้า But here's what this verse is saying แต่นี่คือความหมายที่ถูกต้องของข้อนี้ In all things That happens life in your life. ในทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ You must know must this คุณควรจะรู้แบบนี้ Let things out things can God good good do or work out good things in your in life ว่าเมื่อคุณเชื่อและว,วางใจในพระเจ้าพระเจ้าก็สามารถที่จะทำให้มันเกิดสิ่งดีๆขึ้นได้ในเรื่อง นน in other words, no matter what life throws at you คือไม่ว่าปัญหามันจะมากมายขนาดไหนในชีวิต Remember that God is working out good in your life อย่าลืมว่าพระเจ้าสามารถที่จะพลิกผันให้มันกลายเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณได้ It doesn't mean แต่ก็ไม่ได้หมายความ <that S 1> ว่า God caused tho those bad things to happen to you พระเจ้าทำให้สิ่งไม่ดีนั้นเกิดขึ้นกับคุณนะ Just so that He can show you His goodness เพื่อที่พระองค์จะได้มาเปิดเผยให้คุณได้เห็นว่าอ้อ oh, พระองค์เป็นพระเจ้าที่แสนดี No, the Scripture is teaching us ไม่ใช่ในความเป็นจริงพระคา You know, the things that happen uh, in our lives that we have no explanation for ว่าบางครั้งเนี่ยบางเรื่องเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราก็ไม่มีคําอธิบายเหมือนกันนะ we don't know why we experience things in this world เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมบางครั้งการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เราจะต้องมาเจอประสบการณ์แบบนี้ด้วย but here's the good news แต่นี่ก็คือข่าวดี no matter what happens ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น god is still good พระเจ้าก็ยังเป็นพระเจ้าที่แสนดีเสมอ And can lead his และพระองค์ก็สามารถที่จะนำเราไปสู่สิ่งที่เป็นความดีของพระองค์ได้พระองค์สามารถจะนำพาเราให้ก้าวเข้าไปสู่แผนการที่ดีของพระองค์ได้ <Why? S 2> ท o ไม <Because S 2> ละ่ะเพราะพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อชีวิตที่ดีไง <all> situations, ในทุกสถานการณ์ God continuously works พระเจ้าก็ยังสามารถจะทำงานต่อไปได้เพื่อทำให้เกิดผลดีสำหรับเรา He did not cost? wrong things to happen แต่พระองค์ไม่ได้เป็นต้นเหตุที่จะทําให้เกิดสิ่งไม่ดีขึ้นมา in the midst of all those wrong things ถึงแม้ว่ามันจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นก็ตาม God continuously works in your life พระเจ้า <your> ก็ยังคอยทํางานอยู่เสมอในชีวิตของคุณ to lead you to the good life God has for you เพื่อที่จะนําคุณไปสู่แผนการที่ดีของพระเจ้าที่พระองค์กํากหนดไว้ในชีวิตของคุณ so, so what what it means is this ความหมายของตรงนี้เลยก็คือ the bad things that happens in our life สิ่งเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรา cannot change The good plan God has Good God for you Plan ก็ไม่สามารถจะมาปรับเปลี่ยนแผนการที่ดีที่พระเจ้ากำหนดไว้ในชีวิตของคุณได้ i s s some of you may think well this obvious why do we have to even talk about บางคนก็อาจจะบอกว่ามันก็ชัดเจนอยู่แล้วจะมาพูดถึงตรงนี้ทำไม But you know many Christians have been taught wrong แต่คุณรู้ไหมว่ายังมีคริสเตียนอีกเยอะนะที่ถูกสอนมาแบบผิดๆ Well all things happen for your good ที่เขาเข้าใจว่าเอยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือเพ well, ื่อผลดีของเขา That's not what the Scripture teaches แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์สอนเรา So remember อย่าลืมนะคะ Good life comes from God ชีวิตที่ดีจริงๆมาจากพระเจ้า Let's pray ให้เราอธิษฐานด้วยกัน Father we thank you for your word for your goodness in our lives พระบิดาขอบคุณพระองค์สําหรับถ้อยคําของพระองค์ We trust in you เราวางใจในพระองค์ We trust in your good plan for us เราวางใจในแผนการที่ดีของพระองค์ที่พระองค์ทรงกําหนดไว้ให้เรา In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen God bless you have a great day ขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วขอให้มีความสุขมากๆในวันนี้